อีกเพียง4วันการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคจะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับฝ่ายความมั่นคงเดินหน้าซักซ้อมรับมือเหตุความวุ่นวายพร้อมกับขอให้กลุ่มเคลื่อนไหวไม่ดำเนินการใดๆที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศขณะที่กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าราษฎรหยุดเอเปคก็ประกาศเดินหน้าเวทีคู่ขนานติดตามเรื่องนี้กับคุณกัญญาณเตโชติอัศนีกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022นะครับก็เป็นการรวมตัวกันของเมื่อวานนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022จัดงานแถลงข่าวประกาศจุดยืนคัดค้านการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมประกาศจัดเวทีเคลื่อนไหวระหว่างวันที่16ถึง18พฤศจิกายนคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคโดยกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022ที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวนาแรงงานและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศระบุถึงเหตุผลของการจัดเวที1นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเป็นการเปิดทางให้กับการจุลกรรมพันธุกรรมทำให้นายทุนสามารถเข้ามาผูกขาดตลาดเม็ดพันธุ์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ2นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการเปิดทางให้กับการปลูกพืชพลังงานและการทำโรงไฟฟ้าซึ่งนำมาซึ่งการลดการปลูกพืชอาหารเกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารและ3นโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐสามารถผลักดันนโยบายการค้าคาร์บอนเครดิตโดยทุนอุตสาหกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของการปล่อยคาร์บอนแต่กลับกลายเป็นไล่หรือนะครับแย่งชิงที่ดินของชาวบ้านพี่น้องเพื่อไปดูดซับคาร์บอนและค้าขายคาร์บอนเครดิตให้กับนายทุนสำหรับแนวทางการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนระบุว่าวันที่16ถึง17พฤศจิกายนจะจัดเวทีคู่ขนานเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงอีกด้านของเอเปคส่วนวันที่18พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันลงนามแถลงการการประชุมเอเปคของผู้นำทั้ง21เขตเศรษฐกิจกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022ยืนยันว่าจะจัดการเคลื่อนไหวแม้ว่าจะมีการปิดการจราจรรอบพื้นที่การจัดประชุมและที่สำคัญยังมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามเผชิญเหตุหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การประชุมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้มีการวางกำลังตำรวจ 28,000 นายทั่วประเทศเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค 2022 มองว่าประชาคมโลกมีการเปิดกว้างให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงออกได้แต่ประเทศไทยมีจุดอ่อนในประเด็นดังกล่าวอาจจะต้องช่วยออกมาส่งเสียงด้วยนะครับว่าการแสดงออกสาธารณะในลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเปิดนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรปิดพื้นที่ปิดกั้นการแสดงออกใดๆทั้งสิ้นนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับวันที่18เนี่ยเราก็จะมีการแสดงออกแน่นอนนะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวการรณรงค์กันในบริบทที่เราสามารถทำได้กันต่อฮะในบริเวณเขตนี้มางานเอเปคเขามีงานเหมือนกับขณะที่ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าขณะนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุม2กลุ่มขอใช้พื้นที่ลานคนเมืองจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่17ถึง18พฤศจิกายนผู้ว่ากรุงเทพมหานครมองว่าเป็นเรื่องปกติที่มีพื้นที่ในการแสดงออกแต่ขอให้ชุมนุมภายในกรอบเวลาและในพื้นที่ที่กำหนดเพราะหากอยู่ในพื้นที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดูแลการชุมนุมด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าการออกมาตรการแสดงความคิดเห็นขอให้ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายการแสดงความคิดเห็นอะไรก็อยู่ในเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ก็ขอให้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายเนื่องจากว่าเป็นการประชุมของระดับประเทศซึ่งยังไงก็ต้องมีการจัดมาอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทำให้ไม่อยากให้ทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดความวุ่นวายไงเราตำรวจก็ต้องมีหน้าที่รักษากฎหมายก็ต้องทำอย่างบังคับใช้กฎหมายอย่างให้มันมีประสิทธิภาพนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าหากต้องการชุมนุมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะด้วยการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนยกเว้นจะมีการชุมนุมในลานคนเมืองที่กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมไว้แล้วกัญญาณเตโชติอัศนีไทย PBS รายงาน